ดีว่ามีพี่ที่รู้จักกันนะครับชวนไปวิ่งการกุศลที่ช่วยกันระดมทุนร่วมสมทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ที่โรงพยาบาลสุพรรณเดี่ยวอุดมศักดิ์ครับอันนี้คือเป็นวิ่งกี่กิโลครับเองอันนี้วิ่ง21กิโลครับก็ร่วมวิ่งกับพี่ๆในพื้นที่ด้วยแล้วก็ร่วมรับบริจาคด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นโครงการลูกพี่ที่ชวนเราไปวิ่งใช่ๆครับก็เป็นพี่ที่รู้จักกันแล้วก็สนิทกันก็เลยไปร่วมวิ่งด้วยเมื่อวานนี้เองครับอย่างยอดบริจาคเขาจะไปทำอะไรยังไงบ้างครับยอดบริจาคทั้งหมดก็จะนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับให้กับโรงพยาบาลสุพรรณเป็นบริษัทนี่แหละครับได้คือทั้งหมดเลยครับเป็นยังไงบ้างคุณแฟนที่บอกว่าดูกิจกรรมก็ค่อนข้างเยอะครับแต่ก็จะเป็นคนชุมพรเองนั่นแหละครับผมได้ที่ออกมาช่วยกันอะไรเงี้ยไม่อยู่ไปร่วมคนกับคนแต่งงานที่ชุมพรจริงก็อย่างที่บอกว่ารู้จักพี่อยู่คนหนึ่งครับแล้วก็ชวนไปก็เลยแบบก็ได้ทักทายกันมานานแล้วครับสักระยะครับคือหลายเดือนแล้วก็เลยแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันแล้วก็ไปร่วมทำบุญกันนั่นเองครับแล้วได้เป็นกระบอกเสียงด้วยค่ะใช่ครับผมก็เป็นกระบอกเสียงด้วยแล้วก็มาช่วยสมทบด้วยคือจริงๆอย่างงานเนี้ยมันก็มีอยู่ทั้งหมด3อย่างอย่างผมเนี่ยไปวิ่งการกุศลแล้วก็มีฟุตบอลอย่างที่พี่เกสไปเมื่อวานเหมือนกันพี่เกสก็ไปเมื่อวานเหมือนกันแล้วก็จะมีนอกกระป๋าด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้โครงการต่อไปจะมีอีกมั้ยคะที่ว่าจะไปช่วยที่ไหนยังไงบ้างก็มีครับมีของผมเองที่ไปทอดกฐินด้วยที่วัดภูเขาแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วยที่บ้านผมด้วยครับทอดกฐินที่เราจะทำที่ไหนทอดกฐินผมจะทำในวันที่11พฤศจิกายนครับวัดสเปนเดือนสิบเอ็ดนั่นแหละครับผมไปทอดที่วัดเผ่าไทยที่จังหวัดพิษณุโลกครับผมที่อำเภอเนี่ยประจานใช่อันนี้คือของเราเองเลยที่แบบตั้งต้นเองใช่ครับผมอันนี้ก็ตั้งต้นเองครับคือมาจากคุณพ่อคือตั้งแต่เด็กๆครับผมได้มีโอกาสไปทำสวนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บนเขาที่นี่อยู่แล้วบริเวณนั้นอยู่แล้วแล้วก็เห็นว่าโบสถ์เนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ผมไปอ่ะเพิ่งเริ่มสร้างจนผมอายุเท่านี้ครับไม่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วคุณแม่ก็กลับไปเยี่ยมเพื่อนๆมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่างั้นอยากให้ผมมาช่วยร่วมบุญกันแล้วก็มาสร้างโบสถ์อันนี้อาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ก็อยากให้มาช่วยกันเฉยๆก็เลยได้มีโอกาสทำอันนี้ครับอันนี้เขามีงบประมาณทำวัดทุกปีไหมคะว่าต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะคือจริงๆโบสถ์นี้ได้ถูกสร้างมาหลายมาแบบเป็นสิบปีแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็จำนวนไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดแบบสร้างเริ่มต้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนเราก็ใช่ตอนนี้ผมก็ได้มีการโพสต์ IG บ้างโพสต์ในเฟซบุ๊กบ้างแล้วก็บอกแฟนไปว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจะร่วมบุญเนี่ยก็ผมเปิดบัญชีอันนึงไว้ที่สำหรับมาสร้างโบสถ์อันนี้ครับเพื่อมาทอดกฐินอันนี้ก็บอกแฟนไปเรียบร้อยครับเอ๋ค่ะอีกเรื่องนึงที่ไปถ่ายรายการกับน้องๆ BNP ครับผมใช่ไหมคะอันนี้เป็นไงบ้างรายการคนดีที่ไหนนี่แหละครับกับพี่ๆอีก4คนก็ทั้งหมด5คนดีของเราก็ไปถ่ายกับBNK ก็สนุกดีครับก็ดูนี่ฮะเกรงไม่กล้าสาวเวลาไปเจอน้องๆอะไรเงี้ยก็เกรงนะครับเห็นพี่ๆเขาเกรงกันก็เลยเกรงตามก็พี่ๆเขาเกรงแหละครับผมก็เลยบรรยากาศเลยเกรงๆนิดนึงครับเกรงนิดเป็นเพราะว่าแบบเฮ้ยต้องกลัวว่าจะผิดกฎหรือว่าอะไรงี้หรือเปล่าก็ส่วนใหญ่พี่ๆเขาก็จะแบบคือปกติเวลาเราเล่นเนี่ยก็จะมีแต่กับผู้ชายใช่ไหมครับเราก็ไม่เคยได้ไปเล่นกับผู้หญิงเท่าไหร่นะไปเล่นก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงว่าจะเล่นยังไงดีหรือว่าจะเข้ามุกยังไงดีจะตบอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเล่นแบบผู้ชายก็จะแบบเฮ้ยใช่ก็จะมีแบบมีคำหยาบได้บ้างมีแบบเล่นกันสนุกสนานนี่ฮะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนถ่ายทำเรามีกลัวแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีดราม่าไหมเหมือนแบบคนอื่นที่เขาเอาน้องไปถ่ายอันนี้ก็ผมว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็คุยกับพี่คนที่เขาดูแลแล้วว่ามีอะไรได้หรือไม่ได้หรือว่าอะไรตามข้อกำหนดของเขาทุกประการอยู่แล้วครับเราก็เล่นแค่นั้นแค่นั้นเองซึ่งในระหว่างนั้นเราก็เรามาระวังอยู่แล้วใช่ครับคือจริงๆแล้วเราก็มีพี่ๆเขาคอยดูแลอยู่แล้วในจุดนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเห็นได้ถ่ายรูปกับน้องๆด้วยใช่ครับมีโอตาเข้ามาคอมเมนต์บ้างไหมคะลูกผมไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูครับแต่ว่าไม่ดูนี่คือไม่กล้าดูหรือว่าอะไรนะผมไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วครับนี่กลัวตาโจมตีหรือเปล่าไม่ถึงกับกูใครก็ไปทำงานแล้วก็ถ่ายรูปกรุ๊ปกับน้องๆก็จะมี
ทั้งรุ่น1แล้วก็รุ่น2วิ่งเปิดตัวไปครับสนุกไหมครับบรรยากาศเป็นครับโอเคไหมสนุกดีครับสนุกดีครับแต่ก็จะแบบก็สนุกดีเฮฮาดีครับน้องเขาช่วยให้เรารีแลกซ์มากขึ้นหรือว่ากดดันมากขึ้นก็ไม่รู้ว่ากดดันหรือรีแลกซ์มากขึ้นนะครับคาดหวังอย่างไรบ้างกับทีมนี้ก็หวังว่าก็หวังว่าจะมีคนดูเยอะขึ้นนะครับผมใช่ครับใช่ใช่ครับคือเป็นกฎอยู่แล้วเราก็ไม่ทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วครับก็ไม่ได้มีอยู่แล้วรายการเราโปรดักชั่นใหญ่ขึ้นทุกวันเลยเนาะลงทุนจะเยอะใช่ไหมครับมาเล่นแบบพี่ปอยแหละครับคือเริ่มต้นพี่ปอยเขาบอกว่าเนี่ยเล่นทำลูกขำๆนั่นแรกๆก็ทำขำๆนะครับคนที่ดึงแขกรับเชิญมาเนี่ยครับเป็นพี่ปอยล้วนๆเลยครับเชิญไปถามพี่ปอยเลยพี่ปอยเขาแบบอยากให้มันสนุกอยากให้แบบมีความเฮฮาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ด้วยความบ้ายุบ้ายอก็เลยแบบเอออหอกกันไปเรื่อยๆก็เลยสนุกกันไปเรื่อยๆครับ